นี้นะคะก็จะมารีวิวเป็นสติ๊กเกอร์นะคะที่สะสมกันค่ะก็ตอนนี้อาจจะเปลี่ยนมุมหน่อยนะคะเพราะว่าทดลองใช้กล้องค่ะว่ามันจะโฟกัสกันแค่ไหนนะคะแล้วก็นั่นแหละน่าเป็นปังมากนะคะก็ถ้าแปลกๆก็ต้องขออภัยเพราะว่าเราเน้นการโฟกัสนะคะเพิ่งแบบเผลอๆเนาะเผลอการโฟกัสนะคะเดี๋ยวคือเราสะสมสกุลเราสะสมสติ๊กเกอร์ด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เลิกสะสมแล้วนะก็ไม่ได้เลิกก็ชอบอยู่แหละแต่ว่าไม่ได้ไปสนใจแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูสติ๊กเกอร์ที่เราสะสมกันค่ะนี่ซื้อมาเยอะมากเยอะมากเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะจะเป็นสติ๊กเกอร์นี่เป็นพวกสติกเกอร์ไว้ติดโทรศัพท์นะคะอันนี้จะเป็นเหมือนคล้ายๆมีตัวมูมินนะมีตัวมูมินก็มีพวกแบร์มีตัวผู้หญิงด้วยจริงๆเขาเอาไว้ทำเคสเลสซินนะคะซึ่งเราก็ทำไม่เป็นเหมือนกันแหละก็จะเอาสติกเกอร์มาแปะเล่นคือมันสวยจนเราไม่กล้าใช้อ่ะคือมันสวยจนเราไม่กล้าใช้แบบเอาแต่สะสมไม่ได้ใช้เลยมีตัวคิตตี้ก็มาเมโลดี้ด้วยนะคะก็มีเป็นตัวนี้เป็นเหมือนสวนสนุกนะคะทุกสติกเกอร์จะได้มันเป็นตัวผู้หญิงน่าจะ3ตัวหมดเลยไม่แน่ใจนะคะก็มีเป็น Little Twin Star ค่ะอันนี้แกะไปใช้แล้วนะคะไปใช้ทำรายงานเนาะก็มีเห็นนะมีสติกเกอร์อีกไหมมีเป็นอันนี้ใช้ไปหมดก็เรียงแล้วเหลือแต่ผู้หญิงขี่คอค่ะก็ที่เหลือค่ะเป็นพวกสติกเกอร์สกูชี่อันนี้เราซื้อจากร้านพี่กิฟต์นะคะหรือว่ากิฟต์สวีทเดโคค่ะไม่ใช่พี่กิฟต์ร้านชวาเนาะก็ซื้อจากร้านกิฟต์สวีทเดโคทั้งหมดน่าจะ4แผ่นหรือ3นี่แหละจำไม่ได้แล้วแต่ว่าแกะไปติดเคสโทรศัพท์หมดแล้วค่ะซึ่งตอนนี้ก็ลบคือเราเปลี่ยนเคสแล้วก็แกะอ๋อเราก็ทิ้งไปแล้วเสียดายมากก็จะมีเป็นแฮงเกอร์ด้วยในของไอบลูมนะคะเป็นสติกเกอร์สกูชี่ครับน่าพี่เขาน่าจะทำเองเนาะเป็นของแฮนด์เมดโฟกัสสิจ้ะมองเห็นไหมอ่ะต้องอยู่ไกลๆนะจะมีเป็นแฮงเกอร์นะคะมีมากมายเลยอ่ะงั้นขอปรับโฟกัสหน่อยเนาะโฟกัสมีเป็นแฮงเกอร์เบบี้แฮงเกอร์ชิกัวหัวสิวแล้วก็เป็นหัวล้นก็มีสโนวี่นะคะเป็นแฮงเกอร์แมวก็เค้กไอบลูม2สีนี่นะคะเป็นโลโก้ละของพี่เขานะโอ้โหกล้องจะตกกล้องจะตกเป็นโลโก้ละก็มีขนมไอบลูมนะคะใช้ไปแล้วสีนึงการปรับโฟกัสที่มันลำบากก็รายต่อไปนะคะเป็นพวกของแร่ๆนะคะมีเป็นแมวน้ำไอบลูมนะคะนี่ก็มีเป็นส้มไอบลูมตอนนี้ก็แรงแล้วนะพวกนี้โอ้โฟกัสหน่อยก็มีโดนัทโอลิสวีทคาเฟ่มันไม่โฟกัสช่างมันแหละบานาน่าช็อกของไอบลูมนะคะเบดดอนี่ไงโดนัทที่นี้เรามีนะ FC ตัวจริงจะเห็นคลิปแกะพัสดุนะคะกล้องไม่โฟกัสกล้องไม่โฟกัสโฟกัสก็มีเป็นเบดอไอบลูมนะคะคือถ้าคลิปนี้ผิดพลาดหรือว่าพูดว่าคำว่าโฟกัสบ่อยต้องขอโทษจริงๆนะคะเพราะว่าตอนนี้กำลังเห่อกล้องแล้วก็แบบชอบเพราะว่ามันโฟกัสนะคะขออธิบายไว้ก่อนเลยนะคะว่าถ้าเราจะพูดคำว่ากล้องไม่โฟกัสจนกว่ามันจะโฟกัสนะคะก็ต้องขออภัยนะถ้าใครรำคาญก็ปิดคลิปไปเลยนะคะปิดคลิปไปเลยนะก็มีเป็นนี่ปาวานมิลลี่นะคะก็มีเป็นไอติมโคนช็อกโกแลตก็สโนวี่เค้กไอบูมไอติมปอมปอมแฮมสเตอร์นี่มีทุกลายเลยเค้กไอบลูมนะคะประมาณนี้เนาะที่เหลือก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ไร้สาระก็มีเป็นนี่เราน่าจะซื้อมาหลายแผ่นในครั้งเดียวนะคะนี่สติ๊กเกอร์ภาษาญี่ปุ่นเห็นมันถูกดีก็เลยซื้อมาจำได้ว่ามันถูกมากนะแต่ว่าจำราคาไม่ได้จำราคาไม่ได้จริงๆนะมีเป็นแบบนี้เป็นคล้ายๆโลโก้แล้วก็เลยซื้อมา
พวกเนี้ยคือซื้อมานานมากแล้วนะคะเพิ่งเอามารีวิวนะก็อันนี้เป็นสติกเกอร์แบบแผงแกะไปแล้วอันนึงนี่เป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะคือเราซื้อมาได้ไงมีก้อนเมฆก้อนเมฆน่ารักดีแล้วก็เหมือนภาษาพูดนะคะคือสติกเกอร์ก็เอาไว้ตกแต่งนะก็อันนี้นี่สติกเกอร์ครอบครัวนะคะมีพ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายซอมบี้มนุษย์ต่างดาวเด็กเบบี้ครัวอาจารย์เด็กแว้นโหพ่อครัวบลาบลาบลาเยอะมากอันนี้ใช้ไปแล้วนะคะก็มีอันนี้น่าจะซื้อมา39บาทนะคะเพราะว่ามันแปะอยู่เนาะก็เป็นพวกนี้นะคะน่ารักน่ารักดีก็มีเป็นอันนี้ป้าเราให้มานะคะก็เห็นมันน่ารักดีอันนี้เป็นสติกเกอร์อะไรหายไปนี่เป็นสติกเกอร์สำหรับเขียนชื่อได้นะคะซื้อมา20บาทแต่คือมันติดแน่นมากติดแน่นจนแกะไม่ออกแล้วตัวนั้นก็พังเลยค่ะอันนี้ไม่เชิงเป็นสติกเกอร์หรอกนะแต่ว่ามันน่าจะเป็นกระดาษฉีกนะเราก็ไม่เคยใช้เหมือนกันแกะไปเลยเป็นรูปแมวน่ารักอ๋อมันเป็นโพสอิทนะคะรูปแมวน่ารักชอบค่ะก็จะมีสติกเกอร์ด้วยโอ้อันนี้ใสปิ๊งมากมองเห็นไหมเนี่ยเป็นพวกนี้นะคะสติกเกอร์ใสๆเนาะมองไม่เห็นก็ต้องขออภัยเพราะมันใสมากเห็นไหมมันต้องติดกับกระดาษขาวเนาะก็อันนี้ป้าเราก็น่าจะให้มาหรือว่าเราซื้อเองจำไม่ได้เฮ้ยน่ารักก็มีเป็นสติกเกอร์ติดเล็บเหลืออยู่แผ่นสุดท้ายคืออันนี้ของเราแหละเราหมกไว้ตั้งนานแล้วน่ารักดีอันนี้ยังลบลบคิตตี้อันนี้คือบางทีก็นอกเรื่องหน่อยเนาะค่ะก็สำหรับวันนี้โอ้เจออีกทีนึงมันก็ถือว่าเป็นสติกเกอร์เนาะเป็นนี่เลยสติกเกอร์ติดเล็บนะคะอันนี้เป็นของเราเนาะสำหรับสติกเกอร์พวกนี้นะคะใครอยากให้ขายใครอยากสั่งซื้อแอดไลน์เลยจ้ะเพราะว่าเราเลิกสะสมแล้วก็เอาไปติดสิ่งของติดอะไรได้นะคะพวกนี้หมายถึงว่าที่ขายนะคะจะขายเป็นพวกนี้นะเรายังไม่รู้ราคาเพราะว่าเราก็ไม่รู้จะขายเท่าไหร่ดีสำหรับคนที่จะซื้อนะคะแอดแคปหน้าจอมาเท่านั้นนะคะถ้าบัตรแอดไลน์เป็นถามเราก็จะบอกว่าไม่มีนะคะก็ให้แคปหน้าจอมาก็จะเอาอะไรหน่อยนะคะก็จะประมวลผลแล้วก็บอกราคาเป็นค่ะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์พี่ด้วยนะคะแล้วก็ใครอยากให้ทำอะไรนะคะใครอยากให้ทำอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยค่ะบ๊ายบายนุ่มชโล